สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดประชุมลับจับตารัฐบาลพลิกเกมซักฟอกบิ๊กตู่ปมถวายสารไม่ครบเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2562นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152สามารถขอเปิดเป็นการอภิปรายลับได้หรือไม่ว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาในการขอเปิดอภิปรายตามมาตรา152สามารถขอเปิดประชุมลับได้และเคยมีผู้เสนอว่าหากกังวลว่าจะมีการก้าวล่วงในช่วงใดช่วงหนึ่งของการอภิปรายทางคณะรัฐมนตรีหรือทางสภาสามารถขอเสนอให้มีการประชุมลับได้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าสำหรับเรื่องการร้องขอให้ประชุมลับมีบัญญัติไว้ในมาตรา127โดยระบุว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภาแต่ถ้าคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแต่ละสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาหรือจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วแต่กรณีร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับทางนี้คณะกรรมการประสานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลจะมีการประชุมในวันจันทร์ที่2กันยายนนี้เกี่ยวกับกรณีที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปในประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีการหยิบยกเรื่องการร้องขอให้ประชุมลับขึ้นมาหรือไม่เพราะในอดีตมีหลายครั้งที่ร้องขอให้เป็นมีการประชุมลับในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงวัฒนาโพรแฉคสช.ขยายอำนาจศาลรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหาใจความว่าความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลมีขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลและเพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปโดยเที่ยงธรรมและรวดเร็วกฎหมายจึงให้อำนาจศาลสั่งไต่สวนและลงโทษผู้ที่ทำละเมิดได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบสวนของตำรวจและการฟ้องของอัยการดังเช่นคดีอาญาทั่วไปอำนาจของศาลดังกล่าวคล้ายกับอำนาจของประธานสภาที่มีสิทธิ์สั่งให้สมาชิกที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมออกไปจากห้องประชุมได้เพื่อให้การประชุมของสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายแต่หากการกระทำใดก็ตามที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาคดีของศาลเช่นการวิจารณ์คำพิพากษาแม้จะมีลักษณะเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทศาลแต่ก็มิได้เป็นการขัดขวางการพิจารณาคดีเพราะขั้นตอนดังกล่าวเสร็จจนศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าตนเองเสียหายและประสงค์จะดำเนินคดีก็ควรเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมปกติด้วยการร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานสอบสวนและอัยการได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่หากอัยการสั่งฟ้องกฎหมายก็คุ้มครองจำเลยโดยห้ามศาลที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาคดีพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา38วรรคท้ายบัญญัติว่าการวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่กระทำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาร้ายไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นกฎหมายที่ออกในยุคเผด็จการคสช.ที่ขยายอำนาจศาลจนละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนเพราะให้อำนาจศาลใช้อำนาจพิเศษดำเนินคดีกับผู้ที่พิพากษาวิจารณ์คำพิพากษาแม้ภายหลังเสร็จการพิจารณาแล้วอีกทั้งการวินิจฉัยว่าถ้อยคำใดเป็นคำหยาบคายหรือเสียดสีก็กระทำโดยศาลที่เป็นคู่กรณีจึงทำให้อีกฝ่ายเสียเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งที่อำนาจพิเศษที่ลัดขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะต้องกระทำอย่างจำกัดเพื่อปกป้องประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้นไม่ได้มีไว้ปกป้องประโยชน์ของตนเองประธานวิฝ่ายค้านชี้6กันยายนหมอซักฟอกบิ๊กตู่คู่อย่ายึกยักเจอมาตรการเด็ดแน่เมื่อวันที่29สิงหาคมนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านได้ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดวันประชุมสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ปมถวายสัตย์ปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าตอนนี้รัฐบาลดูท่าจะยึกยักขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาและฝ่ายค้านก็รอฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวความจริงแล้วเราอยากได้วันศุกร์ที่6กันยายนนี้แต่ต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ต้องว่ากันก่อนปิดสมัยประชุมซึ่งก็ไม่น่าจะปล่อยให้ยืดยาวออกไปดังนั้นเหมาะสมที่สุดคือในสัปดาห์หน้าเพราะถ้าจะล้นก็จะได้ล้นมาวันเสาร์เมื่อถามว่าหากรัฐบาลยังไม่พร้อมจนไม่สามารถเอายติเข้าได้ในสัปดาห์หน้านายสุทินกล่าวว่าถ้าไม่เข้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปก็ต้องมีมาตรการซึ่งเราจะมีการประชุมวิปฝ่ายค้านกันในวันที่3กันยายนนี้เพื่อหารือกันในมาตรการดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อวันที่29สิงหาคมปี2562ที่โรงแรมเชงกีล่านายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ทำหนังสือไปยังรัฐบาลเพื่อให้ทราบถึงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ซึ่งคิดว่าต้องมีการเปิดประชุมก่อนปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่18กันยายนเพื่อจะได้ไม่ต้องเปิดประชุมพิจารณาเรื่องนี้ในสมัยวิสามัญโดยนายชวนได้กล่าวว่าหากนับจากวันนี้ไปถึงวันปิดสมัยประชุมก็จะมีเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์ซึ่งคิดว่าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการประสานงานร่วมกันส่วนการกำหนดวันอภิปรายนั้นปกติแล้วเวลานัดประชุมจะกำหนดไว้เบื้องต้น1วันแต่ถ้าการอภิปรายไม่จบถึงจะขยายเวลาเพิ่มเติมออกไปทางนี้ส่วนตัวได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง2คนแล้วก็ควรจะต้องบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะส่วนการประชุมสภาจะเป็นวันใดก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายซึ่งในส่วนของสภาก็มีความพร้อมแต่รัฐบาลในฐานะที่มีหน้าที่ที่ต้องมาชี้แจงสภาก็จะให้เกียรติกันโดยขอให้รัฐบาลแจ้งวันมานายชวนได้กล่าวอีกว่าเชื่อว่ารัฐบาลจะมาตอบยติดังกล่าวซึ่งทุกเรื่องต่อจากนี้ไปรัฐบาลจะต้องมาตอบเพราะหลายเรื่องที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เข้าใจกันเช่นเรื่องกระทู้ถามเมื่อมีการประสานงานไปแล้วไม่มีคนมาตอบเราก็ตัดกระทู้นั้นไปและเอากระทู้ใหม่เข้ามาเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่ต่อจากนี้ไปสภาจะใช้วิธีการประสานงานไปและรัฐบาลต้องส่งตัวแทนมาตอบกระทู้ของสภาหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สามารถมาตอบด้วยตัวเองแต่ส่วนตัวเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาเพราะนี่เป็นวิถีทางประชาธิปไตยทุกคนต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองแต่จะให้ใครตอบก็เป็นสิทธิของรัฐบาลซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายรัฐมนตรีคนใดให้มาตอบผมเชื่อว่าในอนาคตทุกคนจะต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองตามภาระหน้าที่นายชวนกล่าวถึงจะอย่างไรก็ต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญจริงหรือนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์ในโอกาสที่ครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2562ความว่า
ขอถือโอกาสนี้ให้พรให้ท่านมีกำลังใจความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณทางนี้เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนงานใดๆก็ต้องมีอุปสรรคงานใดๆก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องแก้ปัญหาและเข้าหางานเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามสถานการณ์โดยแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดและมีความเข้มแข็งอดทนก็ขอให้คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลได้มีกำลังใจมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีด้วยความถูกต้องต่อไปเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องน้อมรับใส่เกล้าไว้เป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจต่อไปวันเดียวกันวันที่27สิงหาคมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกันที่นายกกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่นายพานุพงษ์ชูรักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงยื่นคำร้องหรือไม่ถึงนายกจะชี้แจงว่าได้ถวายสัตย์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดครบถ้วนตามกระบวนการและขั้นตอนสำเร็จโดยสมบูรณ์แต่รัฐธรรมนูญมาตรา5ระบุรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้เมื่อนายกกล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนจึงเป็นการกระทำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกและครม.มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยทางนี้ทางนั้นกรณีดังกล่าวเป็นไปตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกเคยระบุทั้งในการให้สัมภาษณ์และในหนังสือหลังม่านการเมืองทุกอย่างต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ